ฟังพระสุบินนิมิตดังนั้นแล้วต่างมีความเห็นตรงกันและได้กราบถวายบังคมทูลว่าพระสุบินนิมิตของพระราชเทวีณราตรีที่เพิ่งผ่านมานั้นเป็นเสมือนมหามงคลนิมิตมาปรากฏพระองค์จะได้พระปิโยรสที่สุดประเสริฐเลิศอัครบุรุษสูงสุดด้วยบุญญาธิการมีอนุภาพอันหาประมาณมิได้และจะได้เป็นที่พึ่งของมวลสรรพสัตว์ทั่วไปโดยไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเสมอเหมือนเมื่อพระเจ้าสุทโธทนะได้สดับคำทูลทำนายก็มีพระราชหฤทัยทรงโสมนัสยิ่งนักจึงมีดำรัสสั่งนางนมสนมน้อยใหญ่ให้คอยเอาใจใส่อภิบาลธนุบำรุงผดุงถนอมพระคันของพระราชเทวีโดยมิให้มีอันตรายใดๆเข้ามากล้ำกลายพระคันของพระนางเจ้าสิริมหามายาเทวีได้เลยแม้แต่น้อย
สัตว์ทรงอยู่ในทานพระมารดานั้นอยากจะเห็นเมื่อใดทรงสามารถเห็นได้เหมือนมองเส้นไหมในแก้วอันใสผ่องพระกุมารทรงสมาธิบัลลังก์นิปัจจนาการดังอยู่บนเตียงทองทั้งพระเทวีสดสีมิมีพร่องดังพระกุมารมีห้องในห้องโอทอนพระนางเจ้าทรงสมาทานอาทิฐานเป็นจะศีลมิเคลื่อนคลอนมีพระไทยไกลจากนิวรราคากำนัดตัดตอนทุกเพศบุรุษและวัยท้าวจาตุมหาราชาทรงลงมาอาภิบาลไทยกษัตริย์ทั้งแดนชมพูทวีปยังได้ทรงบรรณาการถวายด้วยใจปรีดาท่านได้สิบเดือนแล้วพระเทวีแก้วผ่องแผ้วในอุราทรงมีพระทัยปรารถนาเสด็จคืนเคหาเทวะทหนครเป็นประเพณีนิยมหญิงทุกสังคมต้องกลับคืนย้อนตามเกณฑ์พนักงานก็ผูกมา